comes around, but we are to know what we believe and why. This morning we're going to continue our study through the book of Ephesians. วันนี้เราจะศึกษานะคะในพระธรรมเอเฟซัสของเราต่อนะคะ I could have titled this message many different things, but we titled the message God's Design for the Local Church. จริงๆแล้วคำเทศนาครั้งนี้ก็ให้หัวข้อได้หลายรูปแบบนะคะแต่ว่าเราก็ตั้งหัวข้อไว้ว่าการออกแบบของพระเจ้าสำหรับคริสตจักรท้องถิ่น I could have very easily decided this title would be something along the lines of identifying an authentic follower of Christ. หรือว่าอาจจะพูดได้ว่าเป็นการระบุว่าเป็นผู้ติดตามที่แท้จริงของพระเจ้า But this morning in this particular passage I believe it's important for us to emphasize God's desire for the local church to be involved in making disciples แต่สิ่งที่อยากจะเน้นย้ำนะคะในเช้าวันนี้คือการออกแบบของพระเจ้าสำหรับคริสตจักรในท้องถิ่นเพื่อให้เป็นการในเรื่องของการสร้างสาวก There are some things in life that you and I didn't have any choice in the matter ก็มีหลายสิ่งหลายอย่างในชีวิตของเรานะคะที่เราไม่มีโอกาสที่จะเลือก You did not get to choose the color of your hair เราไม่สามารถเลือกเราไม่ได้เลือกนะคะสีผมของเราUnless you went to a store and bought a bottle of dye and changed it that color. นอกจากว่าพี่น้องจะเอาออกไปซื้อยาย้อมผมนะคะแล้วก็มาย้อมผมตัวเองนะคะ You did not get to choose the color of your eyes. หรือแม้แต่สีตาของเราเองเราก็ไม่มีโอกาสได้เลือกนะคะ You didn't get to choose the color of your skin. เราไม่ได้เลือกสีผิวของเราด้วย You did not get to choose the ethnicity and language group you would be born in. เราไม่ได้เลือกว่าเราจะเกิดลงมาในเผ่าพันธุ์ไหนหรือว่าชนชาติไหนหรือแม้แต่ภาษาที่เราจะใช้พูด You didn't even get to choose what country you would be born in. แล้วเราก็ไม่ได้เลือกว่าเราจะเกิดในประเทศไหนด้วย Doesn't seem fair, does it? ดูเหมือนไม่ค่อยยุติธรรมเลยถูกไหมคะBut those are not issues for us that we had a part in deciding. Those were issues that a sovereign God decided for us. มันไม่ใช่สิ่งที่เราเลือกเองนะคะแต่ว่าเป็นสิ่งที่พระเจ้าได้ออกแบบแล้วก็กำหนดมาให้เรา In a similar way, God has designed newborn babies.To grow up in a small community of relationships we call the family. แล้วก็ในทางเดียวกันนะคะในลักษณะเดียวกันก็คือพระเจ้าเนี่ยได้ออกแบบให้เด็กทารกเนี่ยนะคะได้ให้เขาที่เกิดมาใหม่เนี่ยได้เติบโตในชุมชนเล็กๆที่มีความสัมพันธ์กันเนี่ยนะคะที่เราเรียกว่าครอบครัว Under normal circumstances, this is a biological family.ถ้ามองทั่วๆไปเนี่ยนะคะเราก็คือสิ่งนี้ที่เราเรียกว่าที่เราเรียกนี้ก็คือเป็นครอบครัวทางฝ่ายร่างกายหรือว่าทางชีววิทยา There are relatives by blood that are a part of this family เรามีญาติพี่น้องที่เป็นสายเลือดเป็นพี่น้องกันทางสายเลือดนะคะอยู่ในครอบครัวนี้ด้วย There's a biological mothermีแม่ของเรานะคะ There's a biological father มีพ่อนะคะ There are biological brothers and sisters มีพี่น้องชายหญิง There are biological aunts and uncles มีคุณป้าคุณลุง There are biological cousins แล้วก็มีลูกพี่ลูกน้องด้วย biological grandmothers and grandfathers คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายที่เกี่ยวข้องกันทางสายเลือด Now obviously there are exceptions to these circumstancesแล้วก็ exceptions ก็ว่ามียกเว้นแต่ว่ามีข้อยกเว้นนะคะสำหรับความสัมพันธ์แบบนี้นะคะ but as a norm as the general rule as the normal practice newborn babies were designed by God to grow up in this small community of blood relationships that we call the family แต่โดยทั่วไปแล้วนะคะเด็กทารกที่เกิดใหม่เนี่ยถูกออกแบบมาให้เติบโตขึ้นในชุมชนแห่งนี้นะคะเล็กๆแห่งนี้ที่
เกี่ยวข้องโดยความสัมพันธ์ทางสายเลือดเนี่ยที่เราเรียกกันว่าครอบครัว The family of that newborn child is in this context where that child would learn to grow and mature and begin to relate and understand their identity with that family ครอบครัวนี้นะคะก็คือเป็นที่ที่เด็กทารกเกิดใหม่เนี่ยจะถูกหล่อหลอมนะคะด้วยสภาพแวดล้อมของครอบครัวเนี่ยให้เติบโตขึ้นให้เป็นผู้ใหญ่ขึ้นแล้วก็ให้เขาเนี่ยเรียนรู้วิธีการสร้างความสัมพันธ์นะคะในส่วนที่เขาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวนั้น And let me say this very clearly It is God's desire that those family relationships be strong and encouraging and protective of one another ขอให้พี่เมฆได้เน้นย้ำอีกครั้งนะคะว่ามันเป็นสิ่งเหล่านี้ความสัมพันธ์แบบนี้เนี่ยเป็นความปรารถนาของพระเจ้าเองนะคะที่จะให้ความสัมพันธ์เหล่านี้เข้มแข็งขึ้นแล้วก็หนุนใจกันปกป้องกันและกัน Once we begin to learn about God เมื่อเรานะคะได้มาเรียนรู้เกี่ยวกับพระเจ้าแล้ว And study His Wordและได้เรียนรู้พระคำของพระองค์ and begin to understand that there is another type of family that is very important to God แล้วเราก็เริ่มเข้าใจนะคะหลังจากที่เราได้รู้พระคำของพระเจ้าแล้วเริ่มเข้าใจว่าเรามีครอบครัวอีกรูปแบบนึง and that family is called the local church ซึ่งครอบครัวนั้นในรูปแบบนั้นก็คือถูกเรียกว่าคริสตจักรท้องถิ่น it is the placeWhere new believers are to grow and to relate to one another in the family of God. เป็นที่ที่ผู้เชื่อใหม่นะคะที่จะมาอยู่ด้วยกันแล้วก็เติบโตขึ้นแล้วก็มีความสัมพันธ์กับคนอื่นๆในครอบครัว And grow in the way that God has designed the local church family to grow. และเติบโตในเส้นทางที่พระเจ้าได้ออกแบบไว้ให้เติบโตขึ้นHow close you are to the other members of your local church family, for the most part, depends upon you. นะคะการที่เราจะสนิทหรือว่ารู้จักกับพี่น้องในคริสตจักรของเรามากน้อยแค่ไหนเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยขึ้นอยู่กับเรา But let us be clear, the design of God.Is that God would have us grow in this church family so that we speak to one another in truth and in love. แต่ว่าให้เราเข้าใจว่าความปรารถนาของพระเจ้านะคะพระวัตถุประสงค์ของพระเจ้านั้นก็คือให้เราเติบโตขึ้นในครอบครัวนี้เพื่อที่เราจะพูดกับพี่น้องของเราด้วยความรักและความจริง That we encourage one another.ที่เราจะหนุนใจกันและกัน That we serve one another และรับใช้พี่น้องของเรา And then we as the children of God spread out into the world and share his love and his message และเราในฐานะที่เป็นลูกของพระเจ้าที่เราจะออกไปนะคะขยายแบ่งปันนะคะประกาศข่าวประเสริฐให้ทุกคนได้รู้จักพระเจ้า This is God's designfor the family of God the church family นี่คือการออกแบบของพระเจ้านะคะที่พระเจ้าได้ออกแบบไว้สําหรับคริสตจักรของพระองค์ Last week brother John shared with us from Ephesians chapter 4 verses 1 to 6เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะอาจารย์จอห์นก็ได้แบ่งปันกับเรานะคะจากพระธรรมเอเฟซัสบทที่4ข้อ1ถึง6 And he talked about living together in the bond of peace แล้วเขาก็ได้พูดถึงนะคะการอยู่ร่วมกันนะคะฝ่ายวิญญาณโดยสายใยแห่งสันติ Because the children of God are peacemakers เพราะว่าลูกของพระเจ้านั้นคือผู้ที่สร้างสันติ Not peacebreakers ไม่ใช่ผู้ทำลายสันติ We are to be about building people up encouraging one another strengthening one another เรานะคะถูกสร้างมาให้หนุนใจซึ่งกันและกันสร้างซึ่งกันและกันให้กำลังใจซึ่งกันและกัน protecting one another แล้วก็ปกป้องซึ่งกันและกัน using our words to build not to destroy
ให้ใช้คำพูดของเราเพื่อที่จะเสริมสร้างคนอื่นนะคะไม่ใช่ที่จะทำลายคนอื่น Today we want to look at Ephesians chapter 4 the section following verses 7 to 16และวันนี้นะคะเราจะศึกษาด้วยกันในพระธรรมเอเฟซัสนะคะที่ต่อมาจากสัปดาห์ที่แล้วนะคะบทที่4ในข้อ7ถึงข้อ16 This morning we'll read this section together like we normally do เราจะอ่านพระธรรมตอนนี้ด้วยกันนะคะเหมือนที่เราทำกันปกติI want to make a couple of comments about spiritual gifts specifically. แล้วก็อยากจะเน้นย้ำถึงเรื่องของประทานฝ่ายวิญญาณเป็นพิเศษด้วย But I want our focus of our time to look at the end result of the teaching ministry of the local church. What does God expect of the teaching ministry of the local church? Where is it going?แต่เราจะใช้เวลาส่วนใหญ่นะคะที่จะพูดถึงนะคะเรื่องผลสุดท้ายของการสั่งสอนหรือว่าพันธกิจการสั่งสอนที่พระเจ้าได้ออกแบบไว้ในคริสตจักรท้องถิ่นนั้นว่ามีผลลัพธ์เป็นยังไง Okay, let's look at Ephesians chapter 4 verses 7 to 16. You can read it from any version you would like to read it from, any language you would like to read it from, but I'm going to ask that we all stand and read it together.นะเดี๋ยวเราจะอ่านข้อพระธรรมนี้ด้วยกันนะคะแล้วก็ให้เรายืนขึ้นและอ่านด้วยกันไม่ว่าจะด้วยเวอร์ชันไหนก็ตามนะคะให้เราอ่านด้วยกัน Okay please stand ยืนขึ้นด้วยกัน You can read it from the bulletin insert or again from an app on your phone or whatever you would like to read it from Let's read verses 7 to 16 together เอเฟซัสบทที่4ข้อ7ถึง16อ่านด้วยกันนะคะอ่านจากใบแทรกหรือโทรศัพท์หรือพระคัมภีร์ก็ได้นะคะ1 2 3 But to each one of us, grace was given according to the measure of Christ's gift. Therefore, it says, when he ascended on high, he led captive a host of captives, and he gave gifts to men. Now, this expression, he ascended, what does it mean? Except that he had descended into the lower parts of the earth. He who descendedis himself, also he who ascended far above the heavens, so that he also might fill all things. And he gave some as apostles, and some as prophets, and some as evangelists, and some as pastors and teachers, for the equipping of the saints for the work of service, to the building up of the body of Christ, until we attain to the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God, to a mature man, to the measure of the stature which belongs to the fullness of Christ. As a result, we are no longer to be children, tossed here and there by waves and carried about by every wind of doctrine, by the trickery of men, by craftiness and deceitful scheming, but speaking the truth in love. We are to grow up in all aspects into Him who is the head, even Christ, from whom the whole body being fitted and held together by what every joint supplies according the power working of each individual part causes the growth of the body for the building up of itself in love. You may be seated. It's a somewhat fairly lengthy passage, fairly long passage with lots and lots of details in it.ก็อาจจะเป็นพระธรรมที่ค่อนข้างยาวนะคะแล้วก็มีรายละเอียดเยอะเลยทีเดียว We're not going to look at all of the details ซึ่งเราจะไม่ใช้เวลาในการที่จะเจาะลึกทุกประเด็น We're not really even going to look at much of the details of the spiritual gifts แล้วก็จะไม่ได้ใช้เวลาในการที่จะดูในเรื่องของประธานฝ่ายวิญญาณมากขนาดนั้นด้วย But I do want to say something about it แต่ก็อยากจะพูดบางอย่างเกี่ยวกับของประธานฝ่ายวิญญาณ Notice chapter 4 verse 11 specifically ให้เราสังเกตในพระธรรมเอเฟซัสบทที่4ข้อ11โดยเป็นพิเศษนะคะ I'll read it again one more time it says and he gave some as apostles and some as prophets and some as evangelists and some as pastors and teachersในข้อ11นะคะบอกว่าและพระองค์เองประทานให้บางคนเป็นอัครทูต
บางคนเป็นผู้เผยพระวจนะบางคนเป็นผู้ประกาศข่าวประเสริฐบางคนเป็นศิษยาภิบาลและอาจารย์ This is one of the passages in the New Testament that specifically speak about and list some of the spiritual gifts that are given to the church ในพระธรรมนี้นะคะเป็นพระธรรมนึงที่บันทึกไว้เกี่ยวกับเรื่องของประธานฝ่ายวิญญาณที่ได้ถูกเขียนส่งไปให้ยังคริสตจักรต่างๆ There are other places and we're not going to look at them today แต่ว่ายังมีอีกหลายพระธรรมนะคะมีหลายที่เลยที่ได้ถูกบันทึกไว้ด้วยแต่เราจะไม่ไปดูตรงนั้น But in this particular place in the book of Ephesians he identifies what I call the foundational and instructional roles แต่ในพระธรรมนี้นะคะตอนนี้เนี่ยได้บันทึกไว้ที่เขียนที่เราเรียกว่าของประธานด้านบทบาทพื้นฐานและการสั่งสอนนะคะ These are apostles and prophets and evangelists and pastors and teachers even though some say pastors and teachers go together ก็จะมีบางคนก็เป็นอัครทูตเป็นผู้เผยพระวจนะเป็นผู้ประกาศข่าวประเสริฐนะคะหรือว่าศิษยาภิบาลและอาจารย์ถึงแม้บางคนจะบอกว่าศิษยาภิบาลและอาจารย์นั้นก็คืออันเดียวกัน We're not going to take the time today to go through these because if we do we'll lose our focus เราจะไม่ใช้เวลาตรงนี้นะคะแต่ว่าเพราะว่าเราอาจจะหลุดจากหัวข้อหลักของเราได้ในวันนี้ถ้าเรา Our focus as I understand it todayis to look at what is the end goal for all of our teaching สิ่งที่อยากจะเน้นย้ำวันนี้นั่นก็คือผลลัพธ์นะคะสุดท้ายของการสั่งสอนของพันธกิจของการสั่งสอนในคริสตจักร Now we have looked at spiritual gifts specifically through a series of messages several years ago เราเคยศึกษานะคะเกี่ยวข้องกับเรื่องของประธานฝ่ายวิญญาณเมื่อหลายปีที่แล้วนะคะ And at some point in the future we'll do that again แต่ว่าในอนาคตเราก็จะอาจจะใช้เวลาศึกษาเรื่องของประธานฝ่ายวิญญาณอีก But today we're going to not look so much at the spiritual gifts but we're going to spend our detail our look our emphasis on what is it we are to be about in terms of our teaching ministry of the local churchแต่วันนี้เราจะมาจดจ่อในเรื่องของการผลลัพธ์จากการในพันธกิจการสั่งสอนในคริสตจักรนะคะว่าคืออะไร I want you to notice a few phrases I've recorded them in your bulletin insert to highlight them because that tells us there is an end result in the apostle Paul's mind when he's writing to this Ephesian church he has something in mind that they should become this ก็อยากให้เราสังเกตในวลีนะคะสั้นๆที่ได้บันทึกไว้อยู่ในใบแท้ของพี่น้องนะคะที่อาจารย์เปาโลได้เน้นย้ำแล้วว่าเมื่อมีการสั่งสอนกันเกิดขึ้นเนี่ยผลลัพธ์คือควรจะต้องเป็นแบบนี้ Notice he says in verse 12 for the purpose of equipping of the saints ถ้าสังเกตดีๆนะคะเขาจะบอกว่าเพื่อที่จะเตรียมธรรมิกชน SoOne of the aspects of this end process is so that we might equip the saints. ในกระบวนการที่เราเข้ามานะคะรับการสั่งสอนเนี่ยนั่นก็คือเพราะว่าเราจะต้องได้รับการเสริมสร้างหรือว่าการอบรมเพื่อที่จะเป็นเตรียมตัวให้เป็นธรรมิกชน And who are the saints? แล้วธรรมิกชนคือใคร Raise your hand.ธรรมิกชนคือใครคะยกมือขึ้นเลยค่ะ Everybody raise your hand All of you are the saints ทั้งหมดที่นี่เลยนะคะก็คือธรรมิกชน If we have surrendered to the lordship of Jesus Christ and we have accepted the payment of Jesus Christ as our payment for sin you are a saint พี่น้องนะคะหากใครที่ได้ยอมจำนนนะคะและยอมรับการจ่ายค่าไถ่บาปของพระเยซูบนไม้กางเขนแล้วนะคะยอมรับพระเยซูเป็นพระเจ้าแห่งชีวิตแล้วเนี่ยคุณก็เป็นธรรมิกชน The end result of the teaching ministry of the local church is so that they might one equip the saints นั่นก็คือนะคะผลลัพธ์สุดท้ายของการในพันธกิจของการสั่งสอนในคริสตจักรท้องถิ่นนั่นก็คืออันดับแรกเลยก็คือเพื่อที่จะถูกสร้างให้เป็น
ธรรมิกชน But not only that, in that same verse, verse 12, for the work of service. และในข้อเดียวกันนะคะก็ได้บอกไว้ว่าสำหรับการปรนนิบัติ Because we are intended to serve Christ. เพราะว่าเรานะคะถูกสร้างมาเพื่อที่จะให้รับใช้พระคริสต์ And the way that we serve Christ is by serving one another and serving the world. และวิธีการที่เรารับใช้พระคริสต์นั่นก็คือการที่เรารับใช้พี่น้องด้วยกันเองแล้วก็โลกนี้นะคะ The end result of teaching ministry of the local church has something to do with equipping the saints for the work of service. But not only that, notice verse 13.ท่านผลลัพธ์ของการสั่งสอนนะคะก็คือหนึ่งก็คือเพื่อเตรียมธรรมิกชนสำหรับการปรนนิบัติและในข้อ13นะคะ Until they become a mature man จนถึงทุกคนจะบรรลุถึงความเป็นผู้ใหญ่ and I'm just going to take some liberty because the intention of that passage is not a male or female thing at all but every person so it can be male and femaleตรงนี้นะคะไม่ได้ระบุแยกว่าเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงนะคะแต่หมายถึงทุกคน We are to teach in our church in a way that the end result is to produce maturity on the part of every man and woman เราต้องสั่งสอนในคริสตจักรของเรานะคะเพื่อที่จะให้เกิดผลลัพธ์นั่นก็คือการเติบโตเป็นผู้ใหญ่And as a result, แล้วก็ผลที่ปรากฏนะคะก็คือเพื่อจะมีผลลัพธ์นะคะ As a result, the consequence of that is that we're no longer tossed to and fro by every wind of doctrine. ผลลัพธ์ของมันก็คือเพื่อที่เราจะไม่ต้องถูกซัดไปซัดมาหรือว่าพัดไปพัดมาด้วยลมคำสอนต่างๆ We'll take a moment and look in that in just a moment.เดี๋ยวเราจะดูรายละเอียดลึกลงไปอีกสักครู่หนึ่งนะคะ That we have learned how to speak the truth in love and we'll look at that ที่เราจะเรียนรู้ที่จะพูดความจริงในด้วยความรักนะคะ And we have grown up into the all aspects of Christ we are to become Christ like and we'll talk about that และเพื่อที่เราจะเติบโตให้เป็นเหมือนพระเยซูคริสต์มากยิ่งขึ้นThe church is to be about discipleship. คริสตจักรนะคะเป้าหมายหลักๆของคริสตจักรนั่นเลยก็คืออยู่เพื่อสร้างสาวก Helping the individual members of the church family know how to walk with Christ, grow and serve and minister to other people. ช่วยเหลือทุกๆคนที่เป็นสมาชิกของคริสตจักรนะคะที่จะเดินไปกับพระเจ้าแล้วก็เติบโตนะคะในทางของพระองค์ Now there are many different types of discipleship ซึ่งรูปแบบของการสร้างสาวกก็มีอยู่หลากหลายรูปแบบเลย And I want to take a couple of moments this morning and just kind of do a broad stroke of many of those aspects of discipleship ก็เราจะใช้เวลาสักครู่ในการที่จะพูดถึงภาพรวมใหญ่ๆนะคะที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบของการสร้างสาวก One type of discipleship is what we call the mentor and mentee relationship การอันดับแรกเลยนะคะก็ในเรื่องของการสร้างสาวกก็คือการมีสอนตัวต่อตัวนะคะในรูปแบบของพี่เลี้ยงและน้องเลี้ยง It's a one-on-one type of relationshipลักษณะแบบนี้คือการสอนพระคัมภีร์ตัวต่อตัว Our church is very very active in this type of discipleship ในรูปแบบนี้นะคะคริสตจักรของเราก็มีความกระตือรือร้นอย่างมากนะคะในที่จะสร้างสาวกในรูปแบบนี้ Every new person who becomes a follower of Jesus is assigned into a mentor or mentee relationshipwhere that person and the mentor meet once a week in this discipleship relationship นะทุกๆคนที่เป็นผู้เชื่อใหม่นะคะที่จะเข้ามาที่ได้เข้ามาในคริสตจักรเนี่ยก็จะถูกจัดให้เรียนพระคัมภีร์ตัวต่อตัวนะคะซึ่งในลักษณะแบบนี้เนี่ยพี่เลี้ยงและน้องเลี้ยงก็จะพบกันนะคะทุกๆ
สัปดาห์นะคะสัปดาห์ละครั้งเพื่อที่จะเรียนพระคัมภีร์หรือว่าหนุนใจอธิษฐานด้วยกัน We also offer this kind of relationship really to anyone in the church but specifically for high schoolers and for college students เราลักษณะแบบนี้นะคะในลักษณะของการเป็นพี่เลี้ยงแบบนี้เนี่ยเราก็มีสำหรับคนทุกกลุ่มนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งน้องๆมัธยมแล้วก็นักศึกษา Where they will meet together with their peeling or their mentor once a week for prayer, Bible study, fellowship and encouragement อย่างที่บอกไปนะคะก็มาพบกันสัปดาห์ละครั้งนะคะระหว่างพี่เลี้ยงน้องเลี้ยงนะเพื่อศึกษาพระคัมภีร์อธิษฐานเผื่อกันหนุนใจกัน But there's a second type of discipleship that we are also very very active inAnd that is small group discipleship. ในอีกรูปแบบนึงนะคะรูปแบบนี้ก็คือรูปแบบกลุ่มย่อยนะคะที่คริสตจักรเราก็กระตือรือร้นในการที่จะสร้างสาวกในรูปแบบนี้เช่นกัน Before the coronavirus, we had a Sunday school, a massive amount of Sunday school classes. ก่อนที่ไวรัสจะเข้ามานะคะเราก็มีการศึกษาระวีศึกษานะคะทุกๆเช้าวันอาทิตย์เลย We also have children's church.For our kids. แล้วเราก็มีคริสตจักรเด็กด้วยนะคะสำหรับเด็กๆของเรา All of those in this context of small group type of discipleship. สิ่งเหล่านี้นะคะกลุ่มเหล่านี้นั่นก็คืออยู่ในกลุ่มประเภทที่สองที่เป็นเรื่องของการสร้างสาวกโดยแบ่งเป็นกลุ่มย่อยๆนะคะ Did you know right now we are experiencing discipleship as corporate worship? พี่น้องรู้ไหมคะว่าตอนนี้เราก็อยู่ในกระบวนการของการสร้างสาวกโดยการมานมัสการอยู่ในคริสตจักรด้วยกัน We have a plan for everything that we do and there is a reason why we do what we do แล้วก็เรามีการวางแผนต่างๆในการที่จะทํากับมีการทําต่างๆใช่มั้ยคะแล้วก็เราก็มีเหตุผลด้วยว่าสิ่งที่เราทํานั้นเราทําอะไรเพราะอะไร Because we wantall of the purposes of God to be filled in our church เพราะว่าเราอยากให้พระประสงค์ของพระเจ้านั้นได้รับการเติมเต็มในคริสตจักรของเรา But there is a fourth type of discipleship and I call this more intensive academic discipleship ส่วนประเภทที่4นะคะก็พูดถึงเรื่องของการสร้างสาวกแบบกึ่งวิชาการนะคะWe haven't spent a lot of time here, but we have had seminars, special classes on certain topics from time to time. เราก็เคยมีการอบรมสัมมนาต่างๆนะคะหรือว่าการศึกษาพิเศษเกี่ยวกับหัวข้อพิเศษต่างๆด้วย And we'll have more of that in the days to come. I believe at this point I would like for us to consider Once a month, having a seminar in the evening on Sunday evenings and look at a specific topic that would be helpful for all of us to know. ก็เหมือนอย่างที่ได้เคยพูดถึงไปบ้างแล้วนะคะที่บอกว่าเราอยากจะมีการจัดสัมมนาอาจจะเป็นเดือนละครั้งทุกๆเย็นวันอาทิตย์ที่เราจะมารวมกันแล้วก็สัมมนาศึกษาหัวข้อพิเศษต่างๆ We haven't laid it out. I'm just sharing my heart with my church family. เราก็ยังไม่ได้มีโอกาสวางแผนออกมาเป็นรูปเป็นร่างนะคะแต่ว่าอยากจะแบ่งปันสิ่งที่อยู่ในใจว่าอยากให้เกิดอยากให้เห็นอะไร But there's another aspect of discipleship that we really have not been very involved in, and that is what I call extended and intensive and academic discipleship.ในรูปแบบอีกรูปแบบหนึ่งที่เราอาจจะยังไม่เคยทำมาก่อนนะคะนั่นก็คือการสร้างสาวกแบบระยะสั้นแบบเข้มข้นเลยนะคะเชิงวิชาการ Most of us are familiar with the DTS program that YWAM has หลายๆคนอาจจะรู้จักโปรแกรมนะคะที่เราเรียกว่า DTS ที่YWAM มีองค์กร YWAM มีอยู่แล้วนะคะ That is an intensive very focused extended time of studying and becoming a follower of Jesus มันก็คือเป็นโปรแกรมที่เขาจะเรียนอย่างเข้มข้นนะคะในระยะหนึ่งนะคะที่เรียนรู้เกี่ยวกับการที่จะเป็นได้รับการสร้างสาวกแล้วก็เป็นผู้ติดตามของพระเจ้า And we are blessed to have the Crave family, the Crave group as a part of our church family, and they have done at least one of these trainings as a part of their type of ministry. และเราก็รู้สึกเป็นพระพรอย่างยิ่งนะคะที่เรามีกลุ่ม Crave กับอยู่กับเราด้วยนะคะเป็นพันธมิตรกับเราในการที่จะร่วมกันสร้างสาวกและ Crave เองก็ได้มีโอกาสอบรมแบบนี้แล้วนะคะในที่ผ่านมา And I believe this is a good thing and can provide an opportunity for many
in the days to come. และสิ่งเหล่านี้นะคะเราก็เชื่อว่าเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยนะคะแล้วก็เป็นสิ่งที่จะเสริมสร้างเราในอนาคตด้วย But there is a sixth type of discipleship that I'd like to identify, and that is what we call long-term intensive and academic programs, much like going to a Bible college or going to a seminary. ในประเภทที่6นะคะนั่นก็คือการสร้างหลักสูตรไม่ใช่หลักสูตรการสร้างสาวกระยะยาวนะคะแบบเชิงวิชาการแบบเข้มข้นเลยนะคะนั่นก็คือหมายถึงอย่างเช่นการที่เข้าไปเรียนอยู่ในพระคริสต์ธรรมต่างๆ I do not know what all is in God's mind for our work here in northern Thailand เราก็ไม่รู้นะคะว่าพระเจ้ามีพระประสงค์อะไรบ้างในการที่เราอยู่ที่นี่ที่ภาคเหนือของประเทศไทย But I do believe that God may want to use our facility in the future for doing more of this kind of training as well แต่เราก็เชื่อว่าในอนาคตพระเจ้าก็จะใช้เราให้เราได้มีโอกาสใช้ตึกที่เรากำลังสร้างอยู่นั้นเพื่อที่จะมีลักษณะแบบนี้นะคะการสร้างสาวกระยะยาวแบบนี้มากยิ่งขึ้น I share all that to say we are deeply committed to discipleship สิ่งที่อยากจะบอกก็คือเรากำลังเรานั้นให้ความร่วมมือหรือว่าตั้งใจเต็มที่มากๆในการที่จะสร้างสาวก And we want our church family to be deeply committed to discipleshipแล้วเราก็อยากให้พี่น้องในคริสตจักรของเราที่จะให้ความร่วมมือแล้วก็อุทิศในการที่จะสร้างสาวกด้วยเช่นกัน We are not to be a part of our church where we are tossed to and fro by every teaching that comes around but we are to know what we believe and why we believe what we believe เราไม่ใช่อยู่ไม่ได้อยู่เพื่อที่จะถูกซัดไปซัดมาด้วยคำสอนต่างๆนะคะแต่เราอยู่เพื่อที่จะศึกษาแล้วก็เข้าใจว่าสิ่งที่เราเชื่ออยู่นั้นคืออะไรและเราเชื่อสิ่งนี้เพราะอะไร So that as a result of the end teaching of the local church each family member is growing in biblical discernment เพราะฉะนั้นผลลัพธ์ของการสอนนะคะท้ายที่สุดแล้วนะคะนั่นก็คือเพื่อที่สมาชิกแต่ละคนในคริสตจักรในครอบครัวของเรานั้นที่จะได้เติบโตและมีความเข้าใจในพระวจนะของพระเจ้า Discerning what is right and what is best เข้าใจนะคะมีความเข้าใจนี่หมายถึงว่าคือเรามีความสามารถในการที่จะแยกแยะว่าอะไรผิดหรืออะไรถูก Not all teaching is healthy ไม่ใช่การสอนทุกอย่างนั้นเป็นสิ่งที่นำไปสู่การเสริมสร้าง Some teaching is poison การสอนบางอย่างนั้นมันเป็นพิษนะคะ And it leads to death เป็นพิษทำให้เราถึงแก่ความตายได้ God desires that each family member of the body of Christ be growing in biblical discernment พระเจ้าปรารถนาให้สมาชิกแต่ละคนในครอบครัวคริสตจักรนะคะเติบโตและมีความเข้าใจถึงพระวจนะของพระเจ้า Carefully evaluating and discerning correct teaching but never becoming a critical complainer ให้เราที่จะมีรู้จักแยกแยะว่าคําสอนไหนถูกต้องคําสอนไหนที่ไม่ถูกต้องนะคะแต่ไม่ใช่เพื่อจะวิพากษ์วิจารณ์หรือว่าบ่น Philippians 2 verse 14 says that we are to do everything without grumbling or complainingeven our evaluation of other people's teachings ในพระธรรมฟิลิปปีบทที่2ข้อ14นะคะบอกว่าจงทำสิ่งสารพัดโดยปราศจากการบ่นและการทุ่มเถียงกันแม้แต่เรื่องของการที่เราจะประเมินว่าคำสอนนะคะว่าอันไหนถูกหรือผิดเนี่ยก็เหมือนกัน Instead we are to be like the Bereans Acts we are to be like the Bereans Berean เป็นชื่อคนเป็นชื่อกลุ่มแต่ว่าเราต้องเป็นเหมือนบริเวณนะคะ In Acts chapter 17 verse 11 it reads this way ในกิจการบทที่17ข้อ11นะคะได้บอกว่า Now these were more noble minded than those in Thessalonica
For they received the word with great eagerness, examining the scriptures daily to see whether these things were so. ได้บอกว่าคนอยู่ที่นี่มีใจกว้างกว่าคนอยู่ในเมืองเทสโลนิกาพวกเขารับพระคำอย่างเต็มใจและศึกษาพระคัมภีร์อย่างละเอียดทุกวันเพื่อจะได้รู้ว่าสิ่งที่เปาโลสอนนั้นจริงหรือไม่ Yes, we should have hearts that evaluate, critically think, but not be critical of. ใช่นะคะเราจะต้องมีการศึกษาของเราเพื่อที่เราจะพิจารณาแล้วก็แยกแยะนะคะแต่ไม่ใช่เพื่อวิพากษ์วิจารณ์ Because God desires that each family member grow in biblical discernment. พระเจ้าปรารถนาให้ทุกคนในคริสตจักรของเราที่จะเติบโตแล้วก็มีความเข้าใจในพระวจนะของพระเจ้า Secondly, God desires that each family member growin godly speech ข้อที่2นะคะพระเจ้าปรารถนาให้สมาชิกแต่ละคนเนี่ยในครอบครัวได้เติบโตในการใช้คําพูด as a speaker of truth in love ที่จะเป็นคนที่ใช้คําพูดที่จะพูดความจริงด้วยความรัก not harsh or unkind ไม่ใช่ใช้คําพูดรุนแรงหรือว่าคําหยาบคาย but in love แต่ว่าพูดด้วยความรัก We'll see this in a few weeks as we get to chapter 4 verse 29 but I do want to read it for you. Ephesians 4:29 says, "Let no unwholesome word proceed from your mouth, but only such a word as is good for edification, according to the need of the moment, that it may give grace to those who hear." เราจะได้ศึกษาในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้านะคะที่บันทึกไว้ในเอเฟซัสบทที่4ข้อ29นะคะและอยากจะอ่านให้ฟังในวันนี้ด้วยนะคะที่บอกว่าอย่าให้คำหยาบคายออกมาจากปากท่านเลยแต่จงกล่าวคำที่ดีและเป็นประโยชน์ให้เหมาะสมกับความต้องการเพื่อจะได้เป็นคุณแก่คนที่ได้ยินได้ฟัง Our words that come out of our mouths as followers of Jesus need to be gracefulคำพูดของเราที่ออกมานะคะในฐานะที่เราเป็นผู้ติดตามของพระเจ้าเนี่ยคำพูดที่เราใช้ควรจะเป็นคำพูดที่ให้คุณแก่คนที่ได้ยิน They need to be intended to build, not hurt. เราจะต้องใช้คำพูดโดยที่เราตั้งใจที่จะสร้างคนไม่ใช่ทำร้ายคน Now sometimes we have to confront and we have to speak truth, but never harshly. บางครั้งเราก็ต้องยอมรับแล้วก็ต้องพูดความจริงนะคะแต่ไม่ใช่คำหยาบคายหรือว่าคำใช้คำรุนแรง But gently แต่ว่าด้วยความสุภาพอ่อนโยน Proverbs 18:21 is another one of my favorite verses and has been one that I have meditated on many many years it says death and life are in the power of the tongue ในพระธรรมสุภาษิตนะคะบทที่18ข้อ21นะคะที่อาจารย์ไมเคิลเองก็ได้ใคร่ครวญแล้วก็ได้ท่องจำมาหลายปีแล้วนะคะนั่นก็คือที่บอกไว้ว่าความตายความเป็นอยู่ที่อำนาจของลิ้น Let our mouths be like medicine from God that builds and brings healing to other people ให้เราให้คำพูดของเรานะคะเป็นเหมือนยาที่จะเมื่อเราใช้ออกไปแล้วที่จะรักษาคนที่ได้ยินได้ฟังเรา Not like poison that hurts and destroys and cuts ไม่ใช่เป็นเหมือนยาพิษที่พูดออกไปแล้วก็ทำร้ายคนแล้วก็สร้างทำลายคน As a result of the teaching ministry of the local church each family member should be growing in biblical discernmentผลลัพธ์ของการสั่งสอนในคริสตจักรท้องถิ่นนะคะดับแรกเลยนั่นก็คือทุกคนในคริสตจักรที่จะเติบโตนะคะและเข้าใจในความในพระวจนะของพระเจ้า Each family member should be growing in godly speech สมาชิกแต่ละคนในครอบครัวคริสตจักรเนี่ยที่จะได้เติบโตในการใช้คำพูดในทางชอบธรรมของพระเจ้า And lastly each family member should be growing in Christ likeness ประการสุดท้ายนะคะสมาชิกแต่ละคนในครอบครัวคริสตจักร
ที่จะได้เติบโตเป็นเหมือนพระเยซูคริสต์ Most of us have memorized or many of us have memorized Romans 8:28 Romans 8:28 I won't read it โอเคนะคะทีนี้เนี่ยพี่น้องอาจจะได้มีโอกาสได้ท่องจำในพระธรรมโรมบทที่8ข้อ28มาแล้วนะคะ Because Romans 8:28 is one of those famous versesThat helps us to understand that God causes all things to work together for good. เพราะว่าพระธรรมโรมบทที่8ข้อ28นะคะเป็นพระธรรมที่ค่อนข้างเป็นที่รู้จักนะคะเพราะว่าได้กล่าวถึงไว้ว่าพระเจ้าได้ให้ทุกสิ่งที่ causes all things to work together for good. ที่ให้ทุกอย่างทำงานด้วยกันเพื่อที่จะเป็นสิ่งที่สามสร้างให้มันเป็นดีสามสร้างค่ะ There's another verse right next to it verse 29 Romans 8:29 which is another important verse ต่อจากข้อที่28นะคะก็มีข้อที่29นะคะที่สำคัญเหมือนกัน It says this for those whom he foreknew talking about those whom he had elected those whom he foreknew beforehandHe also predestined to become conformed unto the image of his son. เพราะว่าผู้หนึ่งผู้ใดที่พระองค์ได้ทรงทราบอยู่แล้วหมายถึงว่าผู้หนึ่งผู้ใดที่ถูกเลือกไว้แล้วนะคะถูกทรงทราบไว้แล้วนั้นผู้นั้นพระองค์ได้ทรงตั้งไว้ให้เป็นตามลักษณะพระฉายแห่งพระบุตรของพระองค์เพื่อพระบุตรนั้นจะได้เป็นบุตรหัวปีท่ามกลางพี่น้องเป็นอันมากIt is God's desire and design that every follower of Jesus become more like Him. เป็นความปรารถนาของพระเจ้าเองแล้วก็พระเจ้าก็ออกแบบมาให้เพื่อให้ทุกคนนะคะที่เป็นผู้ติดตามพระเจ้าเนี่ยจะเป็นเหมือนพระเยซูคริสต์มากขึ้น Listen to this. This is from my heart. I hope that it will come from your heart too.เราอยากให้ฟังที่นี่เราอยากให้ฟังตรงนี้นะคะเป็นสิ่งที่ออกมาจากใจของอาจารย์ไมเคิลเองนะคะ I want to be a more authentic follower of Jesus Christ ฉันเรานะคะอยากจะเป็นผู้ที่ติดตามพระเยซูคริสต์มากยิ่งขึ้น Growing in biblical discernmentเติบโตในการที่จะเข้าใจพระวจนะของพระเจ้า Growing in godly speech เติบโตในการที่จะใช้คำพูดในทางชอบธรรม Growing in Christ likeness เติบโตที่จะเป็นเหมือนพระเยซูคริสต์มากยิ่งขึ้น And being a blessing in the lives of my church family และเป็นพระพรให้กับพี่น้องในคริสตจักรของฉัน For the glory of God เพื่อพระสิริของพระองค์That's my heart. นี่คือสิ่งที่อยู่ในใจของพี่อาจารย์ไมเคิลเอง And I hope that is part of your heart. และหวังว่าจะเป็นสิ่งที่อยู่ในใจของพี่น้องเช่นกัน Let us understand the end goal of the teaching ministry of the local church. ให้เราที่จะเข้าใจในเป้าหมายหรือว่าผลลัพธ์ของการสั่งสอนในคริสตจักรท้องถิ่นด้วยกัน And we all have a part of that.และให้เราที่จะร่วมมือเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งเหล่านี้ด้วย Let's pray together. ให้เราร่วมใจกันอธิษฐาน Our Heavenly Father, we thank you that you love us. พระเจ้าพระบิดาเราขอบพระคุณพระเจ้าที่พระองค์ทรงรักเรา We thank you that you are patient with us. ขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์ทรงอดทนกับเรา We thank you that you accept us even with our faults. ขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์ทรงยอมรับเราถึงแม้เราจะเต็มไปด้วยความผิดBut you don't leave us in those faults and say, "Be blessed." แต่พระองค์ไม่ได้ทิ้งเราไว้ให้อยู่กับความผิดเหล่านั้นแล้วก็บอกว่าจงเป็นสุข But you work and change our lives so that we might become more and more like Jesus. แต่พระองค์ทำงานของพระองค์เองเพื่อที่จะสร้างเราสอนเราเพื่อที่เราจะเป็นเหมือนพระองค์มากยิ่งขึ้น Help us as a church family.To have that kind of love for one another. ขอบพระเจ้าช่วยเราในฐานะที่เราเป็น
สมาชิกคริสตจักรด้วยกันนั้นที่เราจะมีความรักแบบนั้นพระเจ้า With patience ด้วยความอดทน And love ด้วยความรัก And kindness และความดี Bearing with one another ที่เราจะอดทนซึ่งกันและกัน Encouraging one anotherหนุนใจกันและกัน strengthening one another เสริมกำลังต่อกัน and being a blessing to one another และเป็นพระพรต่อกันและกัน we pray these things in Jesus' name เราอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า